สวัสดีครับผมริวจากแอมแม็กเดอะโจนะครับวันนี้จะมาอธิบายท่าโยโกชิโฮคาตาเมะนะครับอยู่ในเลเวลที่1ท่าที่5นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับครับสำหรับท่าโยโกชิโฮคาตาเมะนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวให้หุ่นนอนก่อนอย่างแรกครับเราก็จะอยู่บริเวณตัวของเขานะครับแล้วก็เอามือซ้ายล้วงมาใต้คอนะครับจับตรงนี้ไว้จับเสื้อไว้ดึงมาแน่นๆกดคอกดไหล่ลงนะครับส่วนเอ็งมือนึงล้วงใต้ขามาถ้าจับกางเกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้แน่นหน่อยก็จับเสื้อนะครับถ้าเราตัวขอบเขาเราอาจจะจับสายได้ก็จับสายนะครับแล้วก็เอาตัวมาด้านหน้าหน่อยแล้วก็กางขาไว้2ขานะครับกางให้ห่างกันแล้วก็กอดเอาไว้แล้วก้มลงนี่ครับถือว่าเป็นหนึ่งในท่ายูโรที่ดิ้นยากมากๆนะครับการขาไว้เยอะก็ยิ่งทำให้เราบาลานซ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพยายามอย่าให้เอามือล้วงใต้ขาเราได้เพราะเขาอาจจะพลิกล็อกได้นะครับนี่เขาจะโยนเราไปเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูหลักการเข้าใช้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับท่าแรกนะครับเราก็ปัดเขาปุ๊บไปก่อนเสร็จปั๊บสถานการณ์นี้นะครับเราอาจจะจับมือนี้ไว้ก็ได้ล็อกไว้ก่อนเผื่อเขาดิ้นไปทางนี้ใช่ไหมครับกดเอาไว้แล้วก็มุดมาพอเราหมุนตัวมานะครับให้เราเอามือขวาล้วงใต้คอไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้ายังจับนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับล้วงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขามือซ้ายล้วงใต้ขาจับเกงไว้แล้วก้มลงกางขาออกอย่างนี้นะครับขาเปิดไปเท้าขึ้นก็ยิ่งดีนะครับครับเดี๋ยวดูหลักการใช้อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปัดเกี่ยวโคนะครับปัดโคจิการิก่อนเราปัดไปก่อนทุบอย่างนี้นะครับพอสถานการณ์อย่างนี้นะครับดูดีๆนะครับเข่าเรากดลงไปอย่างนี้เพื่อข้ามขาเขาไปก่อนนะครับแล้วก็พร้อมกับเอามือนี้ล้วงคอไปล้วงคออย่างนี้เราจะเชือกเล่นๆก่อนก็ได้นะครับให้เขาเจ็บนิดนึงแล้วก็มือหมุนมาจับกางเกงเหมือนเดิมนะครับเสร็จปั๊บก็กดตัวลงกางขาออกท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ